และตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณเดี่ยวได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่5กันเลยครับสวัสดีครับคุณเดี่ยวครับสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณเดี่ยวสบายดีนะตอนนี้มีไข้นิดหน่อยครับเฮ้ยเป็นไข้เลยเหรอใช่ผมนิดมีนิดหน่อยครับเพราะว่าโดนฝนไง2วันนี้ฝนตกอ๋อนอกจากเป็นไข้แล้วเนี่ยต้องเช็คร่างกายตัวเองดีๆด้วยนะครับนะเดี๋ยวจะมีหวัดมีอะไรเนี่ยตามมามันจะทำให้แบบโอ้ทำอะไรลำบากครับพี่แสดงว่านี่ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยสิเอาไม่ได้ไปครับตอนนี้ก็ทำงานอยู่ครับเอาทำงานอยู่แล้วโทรมาคุยได้ใช่ไหมได้ครับได้โอเคมาคุณเดี่ยวมาว่ากันถึงเรื่องนี้ฮะย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่ผ่านมาครับสุดซอย13ครับไปเจออะไรมาครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอโทษพี่แจ็คก่อนนะครับกับน้องวิวี่แล้วก็ทีมงานทุกคนแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยเรื่องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เรื่องที่ผมเล่าที่มันมีหลุดคำหยาบไปนะครับอ๋อไม่เป็นไรเข้าใจได้เข้าใจมันเป็นฟิลลิ่งครับคือผมอินกับเรื่องมากไปแล้วผมว่าตื่นเต้นด้วยอะไรเงี้ยเออนะฮะกูมึงอ่ะได้เลยสบายเลยครับนะคือเดี๋ยวผมขอเข้าเรื่องเลยนะครับครับเรื่องนี้เนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วตอนนั้นโทรศัพท์มือถือก็ยังไม่มีใช้กันนะครับก็จะมีก็จะเฉพาะพวกลูกคนมีเงินอะไรอย่างเงี้ยสมัยนี้มีไลน์ใช่มั้ยสมัยก่อนก็มีไลน์เหมือนกันแต่เป็นไลน์ทางโทรศัพท์ผมคิดว่าพี่แจ็คน่าจะพอรู้จักอยู่บ้างมันจะเป็นเบอร์02ผมพูดเบอร์ได้มั้ยฮะเบอร์02เป็นพวกไม่ต้องระบุเบอร์สิครับคือมันจะเป็นเบอร์หนึ่งที่เราโทรไปแล้วเนี่ยพอโทรไปปุ๊บเขาก็จะให้เราเป็นระบบอัตโนมัตินะครับให้เราฝากเสียงคือเหมือนกับแนะนำตัวอะไรอย่างเงี้ยครับพอฝากเสียงเราเสร็จแล้วเนี่ยก็กดข้ามไปคือพอกดข้ามไปครั้งแรกก็จะเป็นเสียงเราขึ้นมาเหมือนให้เราฟังว่าเออมันเราโอเคไหมถ้าโอเคเราก็กดข้ามไปพอข้ามไปก็จะเป็นเสียงของคนอื่นที่เล่นอยู่เหมือนกันกับเรานะฮะอ๋อมันจะมีอยู่ยุคนั้นสมัยนั้นในพวกแล้วก็พัฒนามาเป็นอะไร1900อะไรพวกนี้ใช่ไหมประมาณนั้นครับเสร็จแล้วคือถ้าเราฟังเสียงคนนี้แล้วเราถูกใจเราก็กด2เข้าไปเพื่อที่จะไปคุยกับคนนี้แต่ถ้าเราไม่คุยเราก็กด1ข้ามไปเรื่อยๆผมก็คือตอนนั้นผมอายุสัก16 17ปีนะครับก็ติดมากเพราะว่ามาเรียนอยู่ที่กรุงเทพมาแล้วมาอยู่คนเดียวก็ติดมากทุกวันเลิกหลังเลิกเรียนเนี่ยประมาณ6โมงทุ่มนึงเนี่ยผมต้องเล่นทุกวันจนวันหนึ่งก็เล่นแล้วก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเป็นผู้หญิงที่เสียงหวานมากคือแค่ฟังเสียงก็หลงแล้วนะครับน่ารักเสียงน่ารักมากคุยกับเขาวันนั้นคุยเสร็จแล้วก็คือขอเบอร์โทรศัพท์เขามาขอเบอร์โทรศัพท์เข้ามาก็เป็นเบอร์บ้านนะครับก็โทรไปคุยกับเขาทุกวันโทรไปทุกวันเลยโทรจนเริ่มสนิทกันขึ้นในระดับหนึ่งทีนี้เราก็อยากจะทราบว่าเขารูปร่างยังไงลักษณะยังไงเพราะมันไม่มีโปรไฟล์ไม่มีรูปภาพให้ดูใช่ไหมไอการที่เราจะถามเขาว่าคุณหนักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบน่าเกียดก็ถามว่าสูงเท่าไหร่เขาก็บอกว่าเขาสูง170กว่าสำหรับผู้หญิงนี่สูงมากนะ170กว่าผมก็คือก็มโนไปเองว่าเขาสูงขนาดเนี้ยเขาต้องไม่อ้วนหลังจากนั้นก็คุยจนในชนิดที่ว่าเหมือนเป็นแฟนกันเลยนะคุยกันแบบทุกวันเขาจะให้ผมโทรไปเนี่ยตอนหลังจากคือเมื่อไปแล้วทุ่มหนึ่งหลังทุ่มหนึ่งไปแล้วจะให้ผมโทรถ้ากลางวันก็บอกไม่ต้องโทรมาเขาไม่ว่างคือผมก็ไม่เคยถามนะว่าเพราะอะไรถึงไม่ให้โทรไปกลางวันผมก็คิดว่าเขาคงเรียนเขาคงมีธุระอะไรเงี้ยก็ทุกวันก็จะโทรไปตอนประมาณทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มคือต้องหยอดตู้โทรไปนะคุยกันได้อยู่ประมาณสักหนึ่งเดือนก็มีการนัดเจอกันก็นัดเขาให้ออกมาข้างนอกมาเจอกันข้างนอกเขาบอกว่าเขาไม่ไปแต่ว่าให้ผมมาหาที่บ้านแทนคือให้ไปนอนที่บ้านเขาเฮ้ยอย่างนี้เลยฮะให้ไปนอนที่บ้านเขาแล้วค่อยกลับตอนเช้าครับคือด้วยความผมพูดแค่คือ11รดฮะตัวเองอ่ะ
ตื่นเต้นมากคือคึกขนองอะช่วงนั้นเอาใช่แล้วกระทิงเปลี่ยวเลยช่วงนั้นเอาใช่แล้วอยู่คนเดียวไม่มีแฟนแล้วผู้หญิงเรื่องผู้หญิงนี่คือมาอันดับหนึ่งเลยคุยคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยครับครับพอเจอคนนี้เราแบบเราตื่นเต้นอะเราอยากไปโหเราต้องไปอะเราให้ไปบ้านด้วยครับโหในใจคิดว่าแบบขอโทษนะครับในใจได้คิดว่ายังไงก็เสร็จแน่ก็เลือกวันที่จะไปก็คิดมันมีวันพฤหัสผมจะต้องตอนบ่ายผมจะต้องเรียนรอดอนะเดี๋ยวบอกก่อนว่าเขาจะแก่กว่าผมเขาบอกว่าเขาเรียนอยู่มหาลัยปี2ตอนนั้นผมเรียนประมาณม.4วันพฤหัสเนี่ยผมจะต้องเรียนรอดอก็เลือกวันนี้เพราะเดี๋ยวเย็นวันพฤหัสเนี่ยผมเรียนรอดอเสร็จแล้วผมจะไปวันนั้นก็มาฝึกรอดอฝึกที่ศูนย์ฝึกแถววิภาวดีนะฝึกเสร็จก็กลับไปบ้านตอนเย็นก็กลับไปที่ห้องเช่าของตัวเองนะครับก็ไปเอาเสื้อผ้าอาบน้ำอาบท่าแต่ก็ใส่ชุดรอดอเนี่ยไปวะแบบคือไปเห็นเราแต่งตัวแบบชุดรอดอประทับใจเท่อะไรเงี้ยก็ไปทั้งชุดรอดอเลยก็ออกจากบ้านห้องเช่าผมจะอยู่แถวบางพัดนะครับก็ออกจากบางพัดไปนั่งเรือด่วนอันนี้พูดท่าเรือได้ใช่ไหมไปนั่งเรือด่วนคลองแสนแสบนะครับตั้งแต่ต้นสายเลยคือท่าผ่านฟ้านั่งไปจนสุดสายเลยไปขึ้นท่าสุดสายเลยคือวัดศรีบุญเรืองพอเสร็จแล้วก็ต่อรถเมย์ไปหน้าหมู่บ้านหนึ่งนะฮะซึ่งถามผู้หญิงคนเนี้ยเขาบอกให้มาอย่างนี้นะนั่งรถเมย์สายนี้มาลงหน้าหมู่บ้านนี้พอลงหน้าหมู่บ้านนี้แล้วก็ให้นั่งวินมอเตอร์ไซค์ต่อเข้าไปที่ซอย13ต่อเข้าไปที่ซอย13พอถึงซอย13แล้วเข้ามาสุดซอยเลยเข้ามาสุดซอยบ้านหลังขวามือไปบอกอย่างนี้ผมก็ไปจนไปถึงหน้าหมู่บ้านในประมาณสักทุ่มหนึ่งแล้วพี่แจ๊คก็นั่งวินมอไซค์เข้าไปก็บอกพี่วินมอไซค์ว่าไปซอย13ครับวินมอไซค์ก็บอกว่าเดี๋ยวน้องลงปากซอยได้ไหมเพราะว่าพอดีพอดีพี่จะไปรับลูกค้าประจำด้วยเดี๋ยวพี่ขอส่งน้องปากซอยนะผมก็โอเคครับพี่คือผมก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้เพราะมันเราไม่ได้เอะใจอะไรอยู่แล้วนะครับก็เราก็ไปลงปากซอยซอยบ้านเขาเนี่ยคือหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างจะเป็นของคนมีฐานะนะครับพี่แจ๊ค บ้านจะหลังใหญ่มากเป็นบ้านสองชั้นแล้วก็มีเนื้อที่ประมาณสักร้อยตารางวาได้ตั้งแต่ต้นซอยไปเนี่ยจะมีคนอยู่เห็นบ้านที่เปิดไฟอยู่ประมาณสักสองสามหลังพอเดินเข้าไปกลางซอยเริ่มมืดจะมีแต่ไฟทางละสองฝั่งถนนก็จะเป็นบ้านไปเรื่อยๆนะเดินเข้าไปสักประมาณเกือบร้อยเมตรนะก็เข้าไปถึงสุดซอยบ้านสุดซอยเนี่ยบ้านเขาคือไม่ใช่บ้านซ้ายขวาแต่จะเป็นบ้านหลังสุดซอยที่หันหน้าเข้าหาเราเลยจะเป็นสองหลังซ้ายกับขวาหันหน้าหาเราคือประตูเหล็กเขาจะติดกันประตูรั้วหน้าบ้านนะประตูรั้วหน้าบ้านเขาเนี่ยจะสูงประมาณสักระดับหน้าผมเนี่ยพอผมมาถึงหน้าบ้านนะพี่แจ๊คผมมองเข้าไปในบ้านเนี่ยในบ้านเขาไฟหน้าบ้านไม่เปิดแต่จะเปิดไฟในบ้านไว้สองดวงบ้านเป็นบ้านไม้สีเขียวสีเขียวแบบมนๆนะฮะคือผมยืนหน้าบ้านเนี่ยผมชั่งใจว่าผมจะกดกิ่งดีไหมมันใช่บ้านหลังนี้ไหมเพราะบ้านที่ผมเห็นเนี่ยสภาพโดยรอบบริเวณบ้านนะครับหญ้ามันขึ้นรกหญ้ามันขึ้นประมาณสักหัวเข่าอ่ะหญ้ามันขึ้นรกมากแล้วก็มีโรงจอดรถนะครับคือเป็นบ้านหลังใหญ่ติดแอร์ชั้นบนติดแอร์แล้วก็มีโรงจอดรถที่แบบมีรถเก่าๆพังๆจอดอยู่คันหนึ่งคือผมอ่ะคือไหนๆมาแล้วอ่ะก็คิดว่าเขาผู้หญิงคนเดียวอ่ะคงทำอะไรไม่ได้ใครจะทำความสะอาดใครจะตัดหญ้าใช่ป่ะก็กดกิ่งพอกดกิ่งเสร็จสักพักหนึ่งได้ยินเสียงเปิดกรประตูเหล็กที่เป็นประตูเหล็กในบ้านนะฮะได้ยินเสียงเปิดแกล๊กแล้วก็เสียงพูดออกมาว่า
เปิดประตูเล็กเข้ามาเลยที่ประตูรั้วเหล็กเขาเนี่ยมันจะมีประตูเล็กสำหรับคนเข้าออกนะผมก็เปิดประตูเข้าไปพอผมเปิดประตูเดินเข้าไปก็เป็นจังหวะเดียวกับที่เขาเปิดไฟหน้าบ้านแล้วเดินออกมาพอดีคือภาพที่ผมเห็นเนี่ยพี่แจ๊คเขาสูงจริงสูงมากสูง170กว่าแล้วเขาอ้วนเขาคือเขาตัวใหญ่เลยนะฮะอันนี้คือผมเรื่องนี้ไอ้เรื่องอ้วนเนี่ยผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วแต่ว่าที่หน้าเขาอะพี่แจ๊คที่หน้าเขาอะมันเป็นแผลแบบว่าเป็นดวงทั้งหน้าเลยครับมีทั้งแผลตกสะเก็ดแล้วก็แผลที่แบบแผลสดที่เพิ่งเป็นอะไรเงี้ยคือผมพูดได้เลยว่าถ้าเป็นคนอื่นที่ไปเห็นอย่างนั้นอาจจะหันหลังกลับแล้วอาจจะไม่เข้าละแต่เราด้วยความที่แบบมาแล้วอะจะหันหลังกลับก็มันจะทำให้เขารู้สึกไม่ดีกับเราเราจะกลายเป็นแบบเลวอ่ะก็เลยอ่ะไหนๆมาแล้วก็เข้าไปกันแล้วกันก็เดินเข้าไปพอเข้าไปใกล้ตัวเขาที่ข้อมือเขาพี่แจ๊คที่แขนเขาอ่ะเป็นรอยแบบกรีดอ่ะพี่มีทั้งรอยเก่ารอยใหม่คือเต็มแขนเลยนะผมก็ไม่พูดอะไรก็เข้าไปบ้านเขาพอเปิดประตูเข้าไปแล้วเนี่ยคือแจ็คนึกสภาพนะครับพื้นเป็นพื้นไม้ที่เป็นไม้ปาเก้สีน้ำตาลนะฮะเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเนี่ยเป็นไม้สีน้ำตาลหมดเลยแล้วเขาติดเปิดไฟสีส้มอ่ะพี่ไอ้ไฟดวงเทียนสีส้มในบ้านอ่ะแจ็คคิดดูว่าสภาพบ้านมันจะอึมครึมแค่ไหนมนทมึนทมึนใช่สภาพบ้านคือแบบบรรยากาศอึมครึมมากแล้วบ้านเนี่ยเหม็นอับเหม็นกลิ่นแบบอับชื้นเหม็นกลิ่นเหมือนกลิ่นห้องน้ำเงี้ยคือผมก็ไม่ได้เอะใจคือเปิดประตูเข้าไปเนี่ยซ้ายมือจะเป็นเก้าอี้ยาวขวามือเป็นโต๊ะตัวหนึ่งแล้วตรงหน้าเนี่ยพอเดินตรงเข้าไปตรงหน้าจะเป็นห้องน้ําแล้วก็มีทางเลี้ยวซ้ายถ้าพอเลี้ยวซ้ายไปแล้วเนี่ยจะเป็นบันไดขึ้นชั้น2นะข้างบันไดชั้นล่างเนี่ยจะเป็นห้องนึงซึ่งเขาเปิดไฟในห้องไว้คือผมพอเข้าไปปุ๊บเราก็นั่งบนเก้าอี้เขาก็ไปหยิบน้ํามาให้คือเขาเอาน้ํามาวางให้เราไม่กล้ากินผมไม่กินเลยนะเขาก็มานั่งข้างผมเขาก็ชวนผมคุยนู่นคุยนี่คือเราไม่รู้จะพูดอะไรแล้วพี่เราคือตอนนั้นเราพูดไม่ออกอ่ะเขาก็จับมือผมแล้วก็เขาก็ซบมานั่งซบไหล่ผมนะเขาก็พูดในจังหวะนั้นเราก็คิดในใจว่าแบบโอ้โหคือคุยมาเป็นเดือนอ่ะมาเจอแบบนี้คือน่าผิดหวังเราคิดแบบนี้ในใจนะน่าผิดหวังในจังหวะที่ผมคิดเสร็จนะพี่เขาแงะหน้ามามองหน้าผมแล้วก็ถามว่าผิดหวังมากไหมเฮ้ยเหมือนรู้ความคิดเราอย่างนี้เหรออ่าใช่แต่ผมก็ตกใจว่าเฮ้ยคือแบบเปล่าไม่ได้ผิดหวังอะไรแต่คือตอนนั้นนะพี่คือทุกอย่างคนอะคือผมไม่ได้เอะใจเลยว่าจะเป็นอะไรคือยังไงก็คนพี่ครับผมก็ขอไปเข้าห้องน้ำก็คือลุกเดินไปเข้าห้องน้ำก็ไปเข้าห้องน้ำอยู่สักประมาณ15 นาทีก็ออกมาก็มานั่งที่เดิมคือไม่รู้จะพูดอะไรคือถามคำตอบคำเขาถามผมก็ตอบคือผมตอนนี้พูดไม่เก่งแล้วพูดไม่ออกแล้วอยู่ได้สักประมาณ3 ทุ่มกว่าๆพี่แจ๊คคือผมคิดว่ายังไงจะต้องออกจากตรงนี้ละยังไงจะต้องกลับแล้วเราอยู่ที่นี่ไม่ได้คือเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วไม่รู้จะทำยังไงคือจะให้เรากลับด้วยแบบด้วยดีอ่ะคือไม่ทำให้เขาเสียใจไม่ทำให้เขาแบบว่ามองเราเป็นคนไม่ดีอะไรผมก็เลยบอกไว้ว่าเดี๋ยวผมขอกลับนะเพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องเรียนแต่เช้าเขาก็ทำสีหน้าแบบไม่พอใจนะไหนบอกจะนอนที่นี่ไงผมก็บอกผมนอนไม่ได้ผมมาหาได้แต่ผมนอนไม่ได้เพราะพรุ่งนี้ผมต้องเรียนแต่เช้าเขาบอกก็ค่อยไปเช้าสิค่อยไปตีสี่ก็ได้ผมบอกมันไม่ได้จริงๆเพราะว่าผมมาที่เนี่ยมันไกลด้วยแล้วผมก็คือไม่รู้จักทางอะไรมากมายนะฮะแล้วก็รถก็ไม่รู้ว่าจะกลับสายอะไรถ้าเกิดกลับไปแล้วเรือหมดเนี่ยผมก็ไม่รู้จะไปยังไงเหตุผลมาอ้างไปเรื่อยใช่ครับคือทักแม่น้ำทั้ง5มาเพื่อเราจะได้ออกจากตรงนั้นนะฮะเขาก็ถามว่าตกลงจะกลับแน่ใช่ไหมผมก็ยืนยันว่าผมจะกลับเขาก็ลุกขึ้นแบบลุกปวดแล้วก็เดินไปเลยเดินเข้าไปในห้องนะในห้องที่เขาเปิดไฟไว้อะ
คือตอนนั้นคือถ้าผมลุกแล้วเดินหยิบกระเป๋าออกมาเลยก็ได้แต่ด้วยความที่เราไม่รู้ทำไมถึงไม่เดินออกมาเหมือนกันก็เดินตามเขาเข้าไปในห้องคือเดินตามเขาไปแล้วพอเข้าไปในห้องนะพี่แจ๊คข้างหน้าเป็นเตียงนอนปลายเตียงมีตู้นะครับภาพเขานอนเนี่ยคือเขานอนตะแคงทางด้านขวาหันหน้ามาหาเรานะฮะนอนตะแคงขวาหันหน้ามาหาเรามือขวาของเขาเนี่ยหนุนหัวไว้ส่วนมือซ้ายเขาเนี่ยอยู่ใต้หมอนมือซ้ายอยู่ใต้หมอนผมก็พูดแบบมันไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่ก็ได้วันนี้เราต้องกลับก่อนพรุ่งนี้ต้องเรียนแต่เช้าผมก็ไปนั่งบนขอบที่นอนอะตรงกลางตัวเขาอะแล้วผมก็เอามือขวาเนี่ยโอบตัวเขาคือพยายามพูดปลอบประโลมทุกอย่างครับเขาก็ถามผมอีกว่าจะกลับจริงๆเหรอผมก็บอกมันต้องกลับอะแล้วผมก็เอามือผมเนี่ยมือซ้ายอะไปจับมือซ้ายเขาที่อยู่ใต้หมอนนะพี่ไปจับเพื่อที่จะดึงออกมาจับแบบประมาณว่าปลอบเขาอะไรเงี้ยผมจับแล้วผมดึงมือเขาออกมาพี่แจ๊คพี่แจ๊คเชื่อไหมมีดติดมือออกมาพี่จากใต้หมอนครับมีดติดมือออกมาใต้หมอนพี่ครับผมรีบหยิบมีดก่อนเลยหยิบมีดปุ๊บแล้วคือใจผมตอนนั้นคิดว่าเขาจะต้องทำอะไรผมสักอย่างแน่ครับครับผมตะคอกเขาบอกจะทำอะไรอ่ะแต่ผมพูดไปว่าผมไม่ชอบนะพวกทำร้ายตัวเองไม่เอานะอย่าทำแบบนี้ผมก็เลยหันหลังเดินออกมาแล้วก็วางมีดวางมีดบนโต๊ะแล้วตอนนั้นผมไม่สนใจอะไรแล้วพี่ผมคว้ากระเป๋าได้ผมเปิดประตูบ้านเดินออกไปเลยจังหวะที่ผมก้าวพ้นประตูบ้านเขาเนี่ยมาสักสองสามก้าวเนี่ยคือเราเห็นแสงไฟแสงไฟมันอยู่ข้างหลังเนี่ยเรามันจะเห็นแสงออกมาใช่ไหมไฟในบ้านเนี่ยดับปุ๊บพอไฟดับปุ๊บเสียงประตูเหล็กในบ้านเขาอะปิดกระแทกปังเท่านั้นพี่ไม่ต้องร้อยใครมาบอกครับผมวิ่งทันทีวิ่งไปถึงประตูรั้วเหล็กพี่พอไปถึงประตูรั้วเหล็กประตูเล็กที่ผมเข้ามาทีแรกอ่ะผมจับเปิดเพื่อที่จะออกมันเปิดไม่ออกพี่มันเปิดไม่ออกผมก้มไปดูพี่มันมีโซ่ล็อกไว้มันมีโซ่ล็อกไว้ซึ่งผมตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าผมคิดว่าเขาอ่ะอาจจะออกมาล็อกหรือใครจะมาแกล้งเขาอาจจะออกมาล็อกตอนที่ผมเข้าห้องน้ำก็ได้ใช่ไหมคือตอนนั้นผมไม่สนใจแล้วผมตกใจมากผมจับขอประตูกระโดดครั้งเดียวข้ามพ้นประตูมาเลยแล้วผมวิ่งเหมือนเป็นเวรกรรมพี่แจ็คระยะทางเนี่ยจากปากซอยหมู่บ้านเข้าไปถึงบ้านเขาเนี่ยเกือบ2กิโลตอนขาออกมาผมวิ่งออกมาเนี่ยไม่มีรถวินมอเตอร์ไซค์สักคันผมต้องวิ่งแบบวิ่งจนออกมาถึงหน้าหมู่บ้านนะพี่วิ่งรวดเดียวโดยที่ไม่พักเลยออกมาจนถึงหน้าหมู่บ้านพอมาถึงหน้าหมู่บ้านก็คิดทีนี้เราจะกลับบ้านยังไงจะไปรถสายอะไรไอ้ข้างหลังก็น่ากลัวไม่รู้จะทำยังไงก็เอาวะเดินข้ามถนนไปฝั่งนู้นก่อนไปคอยรถก็เดินข้ามไปที่ป้ายรถเมล์ในจังหวะที่กำลังยืนคอยรถกำลังคิดอยู่ว่าเราจะไปรถสายไหนอะไรไงก็ได้ยินเสียงเรียกเดียวผมก็คือเราไม่รู้จักใครพี่แถวนั้นก็ไม่กล้าหันไปมองเขาก็เรียกอีกเดียวก็เลยเอาวะหันไปมองหันไปพอหันไปเนี่ยพี่ไปเจอรุ่นพี่ที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันนะผมร้องไห้เลยผมน้ำตาไหลเลยพี่พาผมกลับบ้านหน่อยผมไม่รู้จะไปรถอะไรผมกลับไม่ถูกเขาก็ถามว่าเอ้าแล้วมึงมาทำอะไรที่นี่มาทำอะไรแถวนี้ผมก็เล่าให้เขาฟังหมดเลยคือเล่ารายละเอียดทุกอย่างที่เจอที่อะไรที่เขาฟังเขาก็บอกสมน้าสมน้าผู้หญิงแทนที่จะเขาก็เล่าให้ฟังเขาคือผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าเขาคงบิ้วผมมากกว่าเพราะสิ่งที่ผมเจอเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นคนน่ะเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าหมู่บ้านเนี้ยมันเคยมีครอบครัวหนึ่งอยู่ด้วยกันผมเล่าข้ามช็อตไปช็อตหนึ่งนะฮะแล้วผมถามเขาว่าทำไมเขาอยู่บ้านกับใครอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาอยู่คนเดียวนะฮะอยู่คนเดียวแม่เขาเป็นพยาบาลอยู่ต่างจังหวัดพ่อเป็นสถาปนิกอยู่ต่างประเทศเขาบอกอย่างนี้นะเขาอยู่โดยที่พ่อกับแม่เนี่ยคือโอนเงินมาให้ใช้เขาบอก
นะฮะตัดมาตอนท้ายคือพี่คนนี้ก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่ามันมีครอบครัวหนึ่งอยู่ด้วยกันอยู่กันพ่อแม่ลูกเสร็จแล้วมันคือมันมีเหตุที่จะพ่อกับแม่เนี่ยจะต้องไปทำงานคนละที่ก็เลยทำให้ลูกสาวเนี่ยต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็ลูกสาวเหมือนจะออกจะเป็นเหมือนโรคจิตอ่อนๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมีอาการทางประสาทใช่คือเหมือนกับว่าต้องใช้โทรศัพท์ทุกวันต้องคุยโทรศัพท์ทุกวันไม่คุยโทรศัพท์ไม่ได้แล้วชอบทำร้ายตัวเองแต่ทีนี้ด้วยงานของพ่อกับแม่ก็คือต้องไปต่างคนต่างอยู่สุดท้ายพ่อกับแม่ก็เหมือนกับแยกทางกันอะไรเงี้ยแต่ก็โอนเงินมาให้ลูกแล้วก็โทรมาหาลูกแล้วก็กลับมาหาบ้างอะไรเงี้ยแต่อยู่วันหนึ่งแม่โทรมาแล้วลูกสาวไม่รับประมาณ 3-4 วันคือลูกสาวไม่รับจนถึงวันที่แม่กลับมาบ้านเขาบอกว่าพอแม่กลับมาถึงบ้านเนี่ยมาเจอลูกเป็นศพแล้ว อยู่ในบ้านคือสภาพศพคือกีดข้อมือตัวเองอะพี่กีดข้อมือตัวเองคือผมก็ไม่ทราบนะว่าเป็นบ้านหลังนี้ไหมแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมแต่สิ่งที่ผมเจอตอนนั้นที่ผมคิดตอนนั้นคือเขาจะฆ่าผมหรือเปล่าแค่นั้นคือถ้าจังหวะที่ดึงมีดออกมาจากใต้หมอนแล้วเขาจ้วงเลยเนี่ยผมก็ตายเลยอ่ะซึ่งเราไม่รู้ไงว่าอารมณ์นั้นน่ะเขาเป็นผีหรือเป็นคนใช่พี่ทั้งหมดเลยมันจะรู้ได้อย่างเดียวครับตัวของคุณเดียวอ่ะต้องกลับไปที่บ้านหลังนั้นนะตอนนั้นแต่เชื่อเถอะอารมณ์นั้นอ่ะมันไม่มีอารมณ์ที่จะกลับไปละใช่พี่ไม่อยากกลับไปละนะครับแต่ข้อมูลหนึ่งที่รุ่นพี่คนนี้เขาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวเนี้ยอยู่ในหมู่บ้านเนี้ยเป็นไปได้ฮะว่าเฮ้ยหรือว่าบ้านที่คุณเดี่ยวไปอ่ะมันไม่มันชัดเกินไปอ่ะพี่แจ๊คมันคือมันคุยกันมาเป็นเดือนนะพี่ครับคุยกันมาเป็นเดือนทุกวันทุกคืนนะคุยกันเป็นเดือนเลยอ่ะแล้วจนพอมาเจอกันก็คุยกันคือสัมผัสได้จับต้องได้หมดอ่ะพี่ถ้าเราตัดเรื่องนี้เป็นเรื่องผีตัดเรื่องผีออกไปเลยตัดเรื่องผีทิ้งไปเลยมีสิทธิ์จะเป็นคนก็ได้ชัดเจนเพราะว่าเขาอาจจะมีอาการทางประสาทอะไรก็ว่ากันไปดีนะที่ตัวของคุณเดี่ยวยังไหวตัวออกมาทันถ้าสมมุติว่าคุณเดี่ยวเผลอๆไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะใช่พี่เพราะเราดูจากสภาพบ้านแล้วอ่ะคุณเดี่ยวคือน่าจะบอกได้ว่าเหมือนกับเขาอยู่คนเดียวใช่ครับคือผมคิดว่าคือสภาพบ้านที่มันรกเพราะว่าคือเขาอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่มีคนทำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมลืมบอกพี่แจ็คไปที่บอกว่าพอเข้าบ้านเขาไปแล้วเนี่ยมันกลิ่นมันเหม็นอับนะฮะแล้วเหมือนกลิ่นห้องน้ำอะไรเงี้ยครับคือผมก็คิดว่าเป็นกลิ่นห้องน้ำแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พี่แจ็คกลิ่นมันมาจากห้องนอนเขาเอาเหรอใช่คือเข้าไปในห้องนอนเขาเนี่ยเหม็นมากเหม็นอับเหม็นฉี่คือแล้วตัวเขาเนี่ยคือเหมือนเขาใส่ชุดนอนแล้วชุดนอนแล้วเวลาเขาพูดเนี่ยน้ำลายเขาจะเหนียวพี่แจ๊คใช่เป็นอย่างนั้นเลยครับที่น่าแปลกที่สุดคือถ้าบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่คนเดียวใครล่ะจะแวบมาล็อกโซ่ประตูเพราะว่าตัวของคุณเดียวก็ไม่ได้ละสายตาไปจากเขานี่ไม่มันมีช่วงหนึ่งที่ผมเข้าห้องน้ำเลยพี่ก็แป๊บเดียวใช่ครับแล้วอีกอย่างนึงคือเข้าห้องน้ำไปเขากะเวลาเราไม่ถูกหรอว่าเราจะออกมาตอนไหนถูกไหมใช่ครับห้าแต่คือวิ่งออกมาเนี่ยคือวิ่งออกมาผมก็กะจะออกเต็มที่ไงก็จับประตูดึงเลยพอดึงปุ๊บมันติดก็เขย่าก้มมองดูโซ่มันพันอยู่ประมาณ 2-3 รอบพี่แล้วก็มีแม่กุญแจล็อกอยู่นะฮะมีหลายคนบอกว่าเข้า15นาทีใช่ไอ้ตอนเข้าไปอ่ะคุณเดี่ยวไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นเนี่ยจะเข้าไปนานขนาดไหนเหมือนคุณเดี่ยวนะจะน่าจะเข้าไปทบทวนกับตัวเองอยู่แต่ผมกำลังพูดว่าอีกคนนึงเขาจะรู้ได้ยังไงว่าคุณเดี่ยวจะเข้าห้องน้ำกี่นาทีคุณเดี่ยวอาจจะเข้าไปแป๊บเดียวก็ได้ถูกไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็โหจะบอกว่าเป็นบรรยากาศจังหวะถูกมันก็คงเป็นไปไม่ได้หลังจากนั้นเนี่ยได้มีการโทรกลับไปหาเขาอีกไหมไม่ครับไม่เคยโทรกลับไปอีกเลยครับใช่ครับไม่กล้าโทรไปอีกเลยครับครับแต่ตอนที่ผมเข้าห้องน้ำเนี่ยผมต้องบอกว่าผมไม่ได้เข้าไปทำธุระอะไรนะเข้าไปยืนอยู่เฉยในห้องน้ำอย่างเดียวเข้าไปยืนคิดว่าจะทำยังไงถึงจะได้ออกไปอย่างตรงนี้ครับนะฮะก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนก็ได้
พราะมันเป็นเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวนะจะมองว่าเป็นเรื่องของผีก็ได้แต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่คุณเดี่ยวจะได้คือประสบการณ์ใช่ครับอันตรายนะฮะอยากจะบอกอันตรายมากเข็ดมากครับเป็นเรื่องที่เข็ดมากเออสมัยก่อนอ่ะคุณผู้ฟังเมื่อกี้มีหลายท่านเข้าใจผิดบอกว่าเป็นเพจเจอร์ไม่ใช่นะฮะมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นพวกเทเลบ็อกซ์ณยุคนั้นสมัยนั้นนะครับมันไม่เหมือนสมัยนี้ที่เราจะมีแอปพลิเคชันนู่นนี่นั่นในการพูดคุยกันสมัยก่อนมันต้องคุยกันผ่านโทรศัพท์ไอ้ลายพวกอย่างเงี้ยที่มันพัฒนาเป็นพวก1900นู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือผมโทรทุกวันเล่นทุกวันจนทุกวันนี้ผมยังจำเบอร์ได้อยู่เลยเออนะฮะมันก็จะเป็นการฝากเสียงเข้าไปในระบบของเขาใช่ครับถูกไหมแล้วก็มันก็จะได้คุยกับเจ้าของเสียงคือเหมือนกับเรากดไปแล้วเราถูกใจเสียงเนี้ยเราก็กด2เข้าไปพอกด2ปุ๊บมันก็จะได้คุยกับคนเนี้ยแต่มันจะได้คุยอยู่ประมาณสัก10นาทีหรือ15นาทีก็จะตัดไปเลยตัดให้เราข้ามไปคุยกับคนอื่นนะครับคือในยุคนั้นสมัยนั้นนะก็คือผมก็มีโอกาสได้ไปทำคือในยุคที่มันเป็น1900น่ะสมัยก่อนอยู่ The Shock ว่าจะมีเรื่องเล่าจาก The Shock เนี่ยที่จะไปอยู่ใน1900อะไรพวกเนี้ยผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปเห็นระบบนะฮะในยุคนี้สมัยนี้ไม่มีแล้วนะในยุคนั้นเนี่ยก็มีโอกาสเข้าไปเห็นระบบว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเขามีระบบในที่นี้คือมีคนมาคุยนะคือเขาจ้างคนเนี่ยมาอยู่ในบริษัทแล้วก็มานั่งคุยเปรียบเสมือนว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ฝากเสียงมาจากที่บ้านครับเอออะไรอย่างนี้ครับแล้วก็จะมีคนทางบ้านจริงๆอ่ะฝากเสียงเข้ามาตัวของคุณเดี่ยวก็ได้มีโอกาสไปคุยกับคนคนนี้ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเปล่าก็ไม่รู้คือแต่คุยกันเป็นเดือนนะพี่มันก็คล่องใจครับแต่คุยกันเป็นเดือนอ่ะนะครับนั่นคือเรื่องโอ้โหต้องบอกว่าอ่ะอยู่ในคอนเซปต์ครับเรื่องของความตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญเรื่องนี้เกือบเหมือนกันนะครับเกือบตายความห้าวเป็นเหตุสังเกตได้ใช่ครับ นะครับเออเอาล่ะอย่างน้อยก็ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์นะคุณผู้ชมผู้ฟังเรื่องพวกนี้ไม่ว่ามันจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยนะครับการที่จะไปเหมือนกับคุณเดี่ยวลุยเดี่ยวไปแบบเนี้ยไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มไม่ควรเออนะครับได้ครับนั่นคือเรื่องที่บอกว่าสุดซอย13น่ากลัวมากเรื่องนี้ขอบคุณมากคุณเดียวครับขอบคุณมากครับพี่แจ๊คครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับพี่แจ๊ค